าหมดไม่สนใครมันหากันส่งท้ายปีผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ยังไม่เว้นไอ้กิ๊ดเฮ้ยไอ้กิ๊ดไอ้กิ๊ดแล้วพี่ไอ้ธนกิจเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีโอ้ยเนี่ยมันแอบว่างเลยไงงานนี้ชาวโหนกระแสโดนกันอย่างทั่วหน้าขนาดหนุ่มกันชัยยังได้ฉายาใหม่ไอ้หนุ่มอะไรว่าไงเรียกทำไมหนุ่มไหนไม่ได้พูดอะไรกับมึงเลยเนี่ยอ้าวแล้วเมื่อกี้มึงเรียกหนุ่มไอ้หนุ่มไม่ใช่เหรอไอ้หนุ่มไอ้เหี้ยไม่ได้พูดอะไรหนุ่มไหนไหนหนุ่มไหนโอ้ยหนุ่มลุงใหญ่แป้นโอ้ยหนุ่มลุงใหญ่แป้นลุงใหญ่แป้นไอ้หนุ่มลุงใหญ่แป้นว่ะทำเอาพี่ป้าน้าอาขำกันลั่นบ้านพากันแห่ถามพี่หนุ่มลูกยายแป้นจริงไหมและหลังจากรายการได้จบไปนายกองตีด็อกเตอร์ธนกิจกับหนุ่มลูกยายแป้นขอลงพื้นที่เคลียร์ปัญหากันสักหน่อยมาหาอู่ฤทธิ์ถึงบ้านดังคำที่เขาเคยท้าไว้ในรายการพอมาถึงบ้านปุ๊บหนุ่มเสของเราก็ยกมือไหว้ขอโทษแทบไม่ทันไหว้สวยยังกับมิตรแกนพร้อมกับรับปากว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกด้านด็อกเตอร์ธนกิจถึงกับบอกนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ไม่มีใครมาว่าผมออกสื่อแต่ก็รับคำขอโทษและให้อภัยเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นรอบ 5-6 ปีที่ไม่เคยมีใครด่าผมออกสื่อและมีพี่เนี่ยด่าผมออกสื่อผมขอโทษถ้าทำตัวดีผมให้อภัยแต่ถ้าทำตัวไม่ดีผมจะเอาผมจะไปดำเนินคดีเลยผมขอโทษจบกันด้วยดีและยังได้รู้สาเหตุที่อู่ฤทธิ์ชอบพูดเสียงดังเป็นเพราะเขาหูไม่ดีนั่นเองส่วนทางบ้านที่คอยติดตามเรื่องนี้อยู่ก็พากันอวยยศว่ากราบในความใจเย็นของท่านธนกิจและหนุ่มกันชัยจริงๆและคาดว่าต่อไปนี้แฟนๆคงจะเรียกพี่หนุ่มลูกยายแป้นเป็นคำสร้อยอย่างแน่นอนเลยค่ะและพอข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้ผู้คนตามสืบเรื่องราวของอู่ฤทธิ์กันอย่างมากขึ้นทำให้รู้ว่าเขาคนนี้คือคนที่เป็นข่าวเมาแล้วไม่มีสติชอบเสียงดังกวนเพื่อนบ้านนั่นเองเมื่อเรื่องราวนี้ได้จบไปก็คงต้องพูดตรงๆมีเรื่องอะไรต้องบอกหนุ่มกันชัยของแท้ต้องยกให้พี่แกจริงๆและเราก็ยังได้รู้จักด็อกเตอร์ธนกิจมากขึ้นในบทบาทผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ท่านมักจะช่วยเหลือประชาชนอยู่บ่อยครั้งแถมยังมีฝีปากกล้าไม่เป็นสองรองใครผมถึงบอกว่าใช้สมองหรือสมองอ่ะใช้ได้ไหมผมใช้สมองทำงานผมไม่ได้ใช้เกวียนทำงานนี่และเป็นตัวตึงของเมืองไทยเลยก็ว่าได้เพราะท่านเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำจนทุกคนยกให้เป็นฮีโร่ของแดนสยามอีกคนนึงต้องบอกเลยว่าอยากให้มีคนแบบท่านเยอะๆสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยและดร.ธนกิจที่เป็นศูนย์ร้องทุกข์ของพี่น้องชาวไทยทำให้เราอุ่นใจกับการใช้ชีวิตในประเทศนี้นะคะ